นั้นแหละครับจะเป็นพืชจะเป็นสัตว์สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในสารเสพติดพระภูมิทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับรู้มากรู้หมดรู้จริงรู้แจ้งเพียงใดล่ะครับนะเงี้ยก็อยู่ในแนวนี้นะฮะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเอาถามมาต่อแล้วนี่มันสามทุ่มสามสิบนาทีเองพระพุทธโคดมเป็นส่วนย่อของแสนกฎจักรวาลแล้วก็พระศรีอริยเมตไตรล่ะเป็นส่วนย่อของอะไรโอ้โหลุงโอ้คำถามเนี่ยไอ้ดำน้ำมาถามหรือเปล่าคุณแก่นแก้วนะไอ้ขุดคำถามมาจากไหนเนี่ยแล้วจะให้ลุงตอบว่าไงเนี่ยแล้วพระศรีอริยเมตไตรเป็นส่วนย่อของอะไรโอ้โหเสร็จเลยงานเนี้ยเอาเป็นว่าก็แล้วกันนะเดี๋ยวนะฟังให้ดีนะครับดูสิมีปัญญาอธิบายตอบไหมเนี่ยโอเคได้พอได้พอได้ครับอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้สอนเรื่องโลกใบนี้ทั้งหมดเพียงใบเดียวนะครับนะถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะเป็นส่วนย่อของจักรวาลทั้งหมดนะครับแต่พระองค์มาสอนแค่เรื่องโลกใบนี้ใบเดียวส่วนพระศรีอริยเมตไตรนั้นนอกจากจะรู้เรื่องราวของแสนกฎจักรวาลแล้วก็ยังสอนเรื่องราวของแสนกฎจักรวาลด้วยเงี้ยต้องรอนะรอพระองค์จริงๆอีก 2,000 กว่าปีนะครับนะวันนี้เวลานี้ฟังจากสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับโอเคไหมโอเคนะรับได้ไหมครับคำตอบอย่างนี้ถ้าเป็นพระศรีเมตไตรจะมาสอนทั้งฝั่งโลกทั้ง 100% แล้วก็สอนทั้งจักรวาลทั้งหมดเหมือนกันนั่นต้องรอตัวจริงเสียงจริงนะครับอีก 2,000 กว่าปีเกิดอีกทุกอีกเพราะฉะนั้นเอาแบบชิ้นเป็นชาติสุดท้ายดีกว่านะอย่าไปรอถ้ารอเกิดอีกทุกอีกนะโยมนะนะหรือใครจะว่าไงครับพระเวสสันดรให้ลูกแต่ลูกไม่อยากไปถ้าให้ไป